วันนี้คุณดูเหมือนเด็กประถมเลยขอโทษนะครับคุณพจมานครับคุณพจมานเอาอะไรใส่ชะลอมาเหรอครับขนมค่ะคุณอาฟ้าทำมาฝากทุกคนเลยค่ะแล้วก็มีของคุณสุชาติด้วยค่ะโอ้โหขอบคุณมากครับงั้นผมเอาเข้าไปเก็บข้างในก่อนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทรายทองนะครับคุณพจมานเชิญครับ ฟ้าขอโทษอีกครั้งนะคะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้คุณขอโทษผมรอบที่ร้อยแล้วนะวันนี้ฟ้าทำตัวน่าเกลียดมากเลยค่ะหรือว่าที่คุณฟ้าคิดมากขนาดนี้เพราะว่าคุณอาเพียงขวัญเป็นแม่คุณภูมิใช่ไหมถ้าเรื่องนั้นฟ้าไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะถ้างั้นก็ไม่ต้องคิดมากแล้วนะไม่มีใครไม่พอใจทั้งนั้นมีแต่คนเป็นห่วงคุณนะคุณฟ้าแต่การที่คุณเป็นคนขี้กังวลมันไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่อดีตมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วต่อให้เรากังวลให้ตายยังไงเราก็กลับไปแก้ไขไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวก็คืออยู่กับปัจจุบันแล้วไหนลองมองผมหน่อยสิในปัจจุบันณขณะนี้ผมดูโกรธคุณฟ้าไหมแม่คุณฟ้ามีอาการทางจิตครับคือพวกเราสัญญากันไว้ว่าไม่พูดเรื่องนี้กันอีกเป็นการรักษาเกียรติพวกเทวพรหมเขาไว้น่ะคุณเพชรแต่ถ้าเธอไม่บอกว่าเธอเป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดเนี่ยผมคิดว่าเธอคืออาลัมพาแล้วนะครับสาวันโอ้ยท่านประธานมารอคุณพีอาร์เหรอคะนี่เดี๋ยวนี้จะไปไหนมาไหนต้องมี PR ติดตัวไปได้ตลอดเหรอคะคุณเป็นผู้ปกครองผมนะครับคุณกัลยาผู้ปกครองคนอยู่ที่บ้านนะครับไม่ใช่มาอยู่ในที่ทำงานของผมพี่ก็แค่ล้อเล่นนะคะผมไม่คุ้นชินกับการล้อเล่นแล้วผมก็ไม่ชอบให้มีการพูดจาให้ร้ายกันในบริษัทแต่ถ้าคืนยังเป็นแบบนี้อยู่ผมคงต้องปรับบุคลากรในองค์กรใหม่จากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีลูกบ้านเข้ามาร้องเรียนถึง3รายจนมาถึงอาทิตย์นี้เนี่ยเข้ามาร้องเรียนเพิ่มเป็น10รายแล้วครับว่าวัสดุที่เราใช้เนี่ยไม่ได้มาตรฐานตามที่โครงการสัญญาไว้ครับคุณนุชครับค่ะติดต่อคุณโกศลแล้วก็จองตั๋วไปเชียงใหม่ให้ผมด้วยค่ะทีมมาร์เก็ตติ้งกับทีม PR จะเดินทางไปร่วมกับผมคุณดูดับสอนคุณกัลยาถ้าจะให้มีผู้ติดตามให้แจ้งรายชื่อคุณนุชภายในวันนี้ท่านจะบินเมื่อไหร่คะพรุ่งนี้ครับถ้าไปทำงานอาก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแต่ต้องขอบคุณคุณเพชรด้วยนะคะที่มาบอกกล่าวด้วยตัวเองครับไม่เป็นไรครับนี่นามบัตรของคุณหมอที่จะดูแลคุณแม่คุณได้เป็นเพื่อนผมเองคุณเพชรอะไรที่ต้องทำมันก็รีบทำเถอะอย่ามัวแต่เกรงใจความป่วยไข้มันรอใครไม่ได้นะขอบคุณนะคะเสียดายจังที่ผมยังไม่ได้เจอคุณแม่ของคุณเสียที